คุณเยาวรักษ์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะสวัสดีครับคุณเยาวรักษ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกำพูคุณรัชนีค่ะค่ะตอนนี้คุณเยาวรักษ์อยู่จุดไหนครับตอนนี้นะคะดิฉันอยู่บริเวณทางขึ้นไปถ้ำหลวงนะคะจุดที่สายยางสูบน้ำผ่านนะคะแล้วเมื่อกี้ก็ไปดูการไหลของน้ำที่ออกจากถ้ำลงมาด้วยอะค่ะครับครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยเมื่อครู่ที่ผ่านมาเลยอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถดึงน้ำจากถ้ำได้แล้วซึ่งเป็นการดึงต่ออีกทอดหนึ่งนะคะจากไดโว่จำนวน20ตัวที่อยู่ภายในถ้ำโดยสายยางที่นำมาสูบน้ำเนี่ยนะคะเป็นสายยางสูบน้ำที่ยาวที่สุดระยะทาง3กิโลเมตรค่ะโดยจากการใช้เครื่องสูบน้ำ75แรงม้าของอบจ.เชียงรายนะคะซึ่งความสามารถในการสูบน้ำเนี่ยสูบได้มากถึง 3,000 ลิตรต่อนาทีนะคะ 3,000 ลิตรต่อนาทีน้ำก็กำลังไหลออกมาเรื่อยๆนะคะโดยระหว่างที่ก่อนที่น้ำจะไหลมาท่อสายยางเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะแบนใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากที่ท่อพองมาเนี่ยซึ่งก็หมายความว่าน้ำได้ไหลออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่อยู่ด้านล่างรวมถึงเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเนี่ยนะคะต่างก็ส่งเสียงเฮส่งเสียงเฮเลยใช่ๆส่งเสียงเฮด้วยความดีใจว่ากว่าจะสามารถติดตั้งได้ก็ใช้เวลาครับนับเป็นพันแล้วการลากสายไฟลากสายยางเข้าไปในถ้ำระยะทาง3กิโลเมตรเนี่ยค่ะก็ใช้เวลานานเพราะว่าอย่างที่มีรายงานข่าวเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าภายในถ้ำไม่ได้เป็นระยะทางไม่ได้เป็นหนทางที่ราบเรียบนะคะคมีทั้งน้ำทั้งต้องสลับซับซ้อนมีก้อนหินเป็นอุปสรรคมากมายเลยครับครับก็แสดงว่าที่ผ่านมาที่มีข่าวว่ามีการสูบน้ำตลอดแต่ว่าน้ำก็ไม่พร่องนี่ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพิ่งจะเริ่มสูบณตอนสักครู่เดียวนี้เองใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ก็มีการสูบค่ะแต่ว่าเป็นเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กอย่างที่พูดถึงว่าไดโว่นะคะภายในถ้ำเนี่ยจะมีไดภายในถ้ำลึกเข้าไปนะคะจะมีไดโว่20ตัวดึงน้ำออกมาจากส่วนที่เกินระยะ3กิโลเมตรเนี่ยค่ะครับครับสูบน้ำออกมาลงในระยะที่ห่างจากถ้ำ3กิโลเมตรแล้วก็มาสู่เครื่องสูบน้ำ75แรงม้าตัวนี้ค่ะอ๋อเป็นทอดๆมาอีกทีนึงเนาะครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือต่อที่2สูบมาด้านนอกเขามีการประเมินไหมครับว่าถ้าเครื่องนี้สามารถสูบน้ำได้ใช้เวลานานแค่ไหนน้ำถึงจะพร่องพอที่จะทำให้หน่วยซีลเนี่ยปฏิบัติงานได้ณจุดนี้ยังไม่ได้มีการประเมินครับครับไม่ได้มีการประเมินกรอบเวลานะคะว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เพราะว่าปริมาณน้ำภายในก็มีอยู่มากเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะน้ำที่สูบออกมาส่วนหนึ่งเป็นน้ำจากภายในถ้ำที่ลึกเข้าไปที่บอกว่าอยู่ห่างจากระยะ3กิโลเมตรนะคะนั้นเป็นไดโว่ตัวเล็ก20ตัวแล้วค่ะตอนนี้เท่านี้ก่อนนะคะคุณเยาวรักษ์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับดูแล้วเรามีความหวังขึ้นมาทันทีเลยนะคะเนาะผมว่าวันนี้น่าจะสามารถมองเห็นช่องทางนะครับเพราะว่าสูบน้ำออกมาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้เนี่ยนะครับ